เกิดเหตุนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้หญิงด้วยวัย57ปีเสียชีวิตนะคะมีคนไปพบศพเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นจุดนี้แหละค่ะน้ำตกอ่าวโตนเขาเรียกว่าน้ำตกโตนอ่าวยนต์นะคะอยู่ที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะนางสาวนิโครซาเว่นไวครอปสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะเสียชีวิตค่ะซึ่งจากการตรวจสภาพพื้นที่เนี่ยนะคะจะเห็นเนี้ยเป็นร่องรอยแบบนี้นะคะที่ทางเดินเข้าไปซึ่งก็มีเป้ของผู้เสียชีวิตที่ตำรวจถืออยู่นะคะเนี่ยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคะผบ.ตร.ลงพื้นที่เองเลยพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขลงไปพร้อมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วค่ะก็มีทางผู้ช่วยฝ่ายตำรวจสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะนายยันเคชเนอร์อันนี้เขาทำงานประจำประเทศไทยอยู่แล้วไปร่วมสังเกตการด้วยก่อนจะเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ได้ตรวจสอบแบบปรูพรมเก็บหลักฐานทั้งในพื้นที่และก็นอกจุดเกิดเหตุและก็ยังมีการขยายวงเพิ่มนะคะจากการเข้าไปดูจุดที่พบศพทำให้เห็นว่าพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงรวมทั้งตรวจสอบดูว่ามีใครบ้างที่จะเข้าไปบริเวณนี้ได้นะคะเพื่อนำไปประกอบกับสำนวนสอบสวนสิ่งที่คาดหวังก็คือวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ผลชันสูตรศพเบื้องต้นพบร่องรอยการถูกทำร้ายบริเวณกล่องเสียงค่ะแต่ขอรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะขณะที่การตรวจสอบวัตถุพยานก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะส่งเข้ามาตรวจที่กรุงเทพและจากการตรวจสิ่งของของผู้ตายก็พบว่ามีเครื่องประดับบางชิ้นหายไปด้วยซึ่งก็ต้องดูนะคะว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรขอเวลาอีกระยะหนึ่งนะคะทำรายละเอียดให้ถูกต้องและก็เร็วที่สุดส่วนปมการสังหารใช้คำว่าปมสังหารเลยนะคะก็คือเธอไม่ได้เสียชีวิตเองถูกทำให้ตายเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งไปและยังไม่ระบุว่าคนร้ายเป็นใครและไม่ระบุด้วยว่ามีกี่คนแต่จากการตรวจสอบแคมป์คนงานที่อยู่ใกล้เคียงก็ค่อนข้างคืบหน้าไปมากทั้งยังต้องรอการตรวจภาพบุคคลในกล้องวงจรปิดเพื่อนำมาสอบปากคำด้วยฟังเสียงท่านผบ.ตร.นะคะในเวลา2วันมาเนี่ยนะครับผมก็พอใจที่รวบรวมพยานหลักฐานได้ที่ได้มาจะจงกลุ่มคนที่เข้ามาพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมคะว่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างก็เราก็จัดไว้หลายกลุ่มนะครับบางคนก็จัด4บางคนก็จัด8อยู่ที่ว่ารายละเอียดนะครับแต่ว่าเรามีการกรุ๊ปปิ้งอย่างที่บอกนะครับท่านทิ้งประเด็นไปในด้านไหนบ้างคะคือจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานเราก็ได้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ตายด้วยว่ามีอะไรที่หายไปเราก็จะพบว่าของมีค่าส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ในโรงแรมเราคงไม่ไปตั้งประเด็นว่าจะเป็นมุ่งหมายว่าเรื่องทิ้งทรัพย์หรืออะไรอย่างอื่นเราคงไม่คิดอย่างนั้นนะครับยังไม่ตั้งไปอย่างนั้นมันจะเราจะไปตามพยานหลักฐานตอนนี้เห็นว่ามีเครื่องประดับบางส่วนของผู้เสียชีวิตหายไปใช่ไหมคะก็ยังตรวจสอบอยู่นะครับว่ามันที่ว่าไม่พบเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนท่านผบ.ตร.ท่านยังไปที่พักด้วยนะที่พักของนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางมาที่น้ำตกเนี่ยอยู่ห่างกันประมาณ2กิโลเมตรนะคะที่ท่านบอกว่าทรัพย์สินบางส่วนก็อยู่ที่โรงแรมเนี่ยนะคะแต่เรื่องนี้ก็ค่อนข้างสะเทือนการท่องเที่ยวไทยนะคะในแง่ของชาวต่างชาติที่เข้ามาในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่เขาก็คาดหวังนะคะว่าจะได้มาเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนะคะแต่เกิดเหตุแบบนี้ฟังความเห็นของผู้ช่วยฝ่ายตำรวจสวิตเซอร์แลนด์หน่อยนะคะคุณยันเคทเนอร์เนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายกับทั้งสองประเทศใช้คำนี้นะคะจากการทำงานร่วมกับตำรวจไทยในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้มั่นใจว่าจะจับคนร้ายได้และตอนนี้ทีมตำรวจไทยที่ดีที่สุดก็ลงมาพื้นที่สอบสวนทำคดีเป็นพิเศษแล้วเนี่ยนะคะก็เข้าทำงานหนักก็เชื่อมั่นนะคะว่าจะคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ผมก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกคนก็เสียใจนะใช่ค่ะที่มีนักท่องเที่ยวนะครับต้องมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยด้วยเหตุการณ์ถ้าเผื่อว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะครับไปทำเรื่องร้ายๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหชื่อเสียงของประเทศนะครับแล้วเรากำลังเปิดนะฮะกำลังเปิดก็เอาละเรื่องของโควิดก็ว่ากันไปแต่ว่าชีวิตก็ต้องเดินหน้านะครับเศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าต่อไปนี่นะครับ